วัสดีพี่บอยสวัสดีครับหนังกลางแปลงพาเจอผีไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าการไปดูหนังในที่เนี้ยทำไมพาไปเจอผีได้อยากฟังแล้วครับพี่บอยเชิญเลยฮะก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนั้นน่ะแถวบ้านเก่าผมนะพอดีว่าเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละมันมาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขามีหนังกลางแปลงนะเราจะไปดูกันไหมเพราะวันนี้วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เราหยุดเราพวกผมก็เลยบอกผมอ่ะบอกกับเพื่อนอีกคนบอกเฮ้ยมึงไปบอกพวกที่เหลือด้วยว่ามีใครไปดูกันบ้างจะได้รวมกันไปทีเดียวก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนๆกันนี่แหละก็สรุปว่าวันนั้นมีไปกันแค่ห้าหกคนมั้งรวมผมด้วยนะแล้วนึกถึงบรรยากาศหนังกลางแปลงสมัยก่อนอ่ะช่วงยุค90น่ะพวกหนังผีดิบหนังฮ่องกงหนังต่อสู้อะไรพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ฮิตนะโดยเฉพาะหนังผีที่มาจากฮ่องกงอะไรพวกเนี้ยมันดูน่ากลัวใช่และดูแบบสมจริงนะดูเหมือนแบบเฮ้ยมันผ่านเรื่องจริงมาจริงๆอ่ะใช่โดยเฉพาะพวกหนังแนวผีอาฆาตแนวศาสตร์จีนแนวความเชื่ออะไรพวกเนี้ยในยุคนั้นนะคือเวลาดูแล้วอ่ะมันได้อรรถรสแล้วยิ่งดูหนังกลางแปลงอ่ะลองนึกดูนะว่าคือขนาดคนนั่งข้างๆขยับอ่ะผมยังตกใจกลัวเลยในขณะที่เราดูอ่ะแล้วบรรยากาศตอนนั้นมันก็จะมีพวกไข่นกกระทาซี่โครงไก่ย่างข้าวเหนียวหมูอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีขายบรรยากาศแบบนั้นอ่ะมันสนุกเวลานั่งดูกันอ่ะนะโดยเฉพาะยิ่งหนังที่เฉือนหลงเล่นหรืออะไรพวกเนี้ยครับโอ้ยิ่งหนุกใหญ่เลยก็จะพากันไปดูก็ตกลงกันว่าก็ไปกันก็มีกันแค่ห้าหกคนเนี่ยที่ไปกันเราก็จะนัดเวลาบอกเอ้ยเลิกเรียนแล้วนะเดี๋ยวเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเก็บถ้าใครทำการบ้านมาเจอกันไม่เกินหกโมงหรือทุ่มหนึ่งนะเพราะถ้าไปสายกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ที่นั่งติดหน้าจอติดหน้าหนังกลางแปลงอ่ะเออก็คือมันจะไม่ได้ที่นั่งดีๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมารวมตัวช้าเนี่ยเราจะให้ตามไปแต่เราจะจองที่นั่งไว้ให้นะแล้วสมัยนั้นเนี่ยก็จะหาพวกหนังสือพิมพ์ลังกล่องกระดาษเอาไปปูนั่งกันเองนะถุงขนมอะไรอย่างเงี้ย ใหญ่ใช่ตอนนั้นมันมีได้ยังไงถุงขนม ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเสือไหมใช่บางคนบางคนเขาพักกันไม่ไกลเงี้ยเขาก็จะเอาเสือมาปูบางคนเขาก็เอาเตียงที่แบบมันพับสองด้านได้เขาก็จะเอามากางจองที่ก็คือนอนดูสบายสมัยนั้นอะครับก็คือตอนนั้นอะพอนัดกันเสร็จไรเสร็จสับเรียบร้อยผมก็นั่งทำการบ้านจนกระทั่งใกล้ได้เวลาละผมทำการบ้านเสร็จไรเสร็จก็กินข้าวกินปลาแล้วก็ขอเงินตากับยายขอเงินตากับยายเพื่อที่จะไปดูหนังตากับยายเขาก็ให้มา30 บาทซึ่งณตอนนั้นอะยุคนั้นอะมันเป็นอะไรที่เยอะอยู่นะ30 บาทกินอิ่มเหมือนกันทีนี้ผมก็ไปนั่งรอผู้เพื่อนๆตรงที่นัดกันไว้มันจะมีร้านค้าประจำหลังโรงเรียนจะนัดกันอยู่ตรงนั้นผมมาไปถึงคนแรกเพราะบ้านผมอยู่ในชุมชนเดียวกันกับร้านค้าผมก็จะเดินออกมาพอเดินออกมาเสร็จปั๊บผมก็มานั่งรอได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็เห็นมา2 คนซึ่งไอ้2 คนนี้ก็เป็นเพื่อนผมนี่แหละมันอยู่ที่เดียวกันอยู่ห้องเช่าเดียวกันเวลามันมามันก็มาด้วยกันมันก็มาคู่พอนั่งรอได้ไปสักเกือบชั่วโมงอีกคนหนึ่งก็มาพอมาปั๊บครบปรากฏว่าวันนั้นน่ะรวมตัวกันครบเซตเลยเราก็ออกเดินทางจากตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปดูหนังกลางแปลงอีกที่หนึ่งซึ่งมันก็ไม่ไกลจากอาณาเขตวัดก็คือเดินพ้นวัดไปไม่ถึง59ก็น่าจะถึงที่ตรงนั้นแล้วมันเป็นซอยเล็กๆซอยเนี้ยมันทำเข่งประตูแล้วก็มีบางหลังเนี่ยเขาทำเป็นปลาทูขาย okay. แล้วมันก็จะมีกินพวกปลาทูอะไรพวกเนี้ยอบวนอยู่ในนั้นแหละพอเดินไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะมันเพิ่งจะ6:30พระอาทิตย์ยังไม่ตกผมไปนั่งจองที่กันนะตั้งแต่ตอน6:30อ่ะ เร็วมากนะก็ถือว่าเป็นเด็กที่จองหน้าโรงอ่ะ VIP เลยอ่ะใช่ก็คือถ้าใครไปถึงก่อนมันก็จะได้ที่ดีๆไงพอได้ที่ดีๆในการดูหนังอ่ะมันก็จะได้อรรถรสแล้วทีนี้ถ้าใครจะไปลุกไปซื้อของซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะฝากไอ้อย่างไอ้คนเนี้ยบอกเฮ้ยกูจะไปซื้อน้ำนะใครจะเอาน้ำบ้างอ่ะเราก็ฝากตังค์มันไป
ไอ้คนนี้มันจะลุกขึ้นไปซื้อไก่ซื้ออะไรมากินเราก็ฝากมันไปก็คือไม่ต้องลุกไปกันทั้งหมดถ้าลุกไปกันทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเสียที่นั่งลุกเสียมามันก็จะต้องมีคนใช่มันก็ต้องมีคนอยู่อย่างสมมุติว่าฝากกันไปเยอะก็ลุกกันไป2คนไปช่วยกันถือแล้วก็เอามาตรงที่นั่งก็มานั่งกินด้วยกันเนี่ยแหละก็มานั่งกินด้วยกันกินเสร็จกินดูหนังกินไปดูหนังไปกินไปดูหนังไปมันได้อารมณ์ก็คือตอนนั้นน่ะนั่งตั้งแต่6โมงครึ่งจนกระทั่งคนเริ่มมาแล้วของเริ่มมาเข็นเป็นแบบของรถเข็นน่ะมาเรียงรายแล้วก็มีป๊อปคอร์นเขย่าท่านนึกภาพออกนะป๊อปคอร์นเขย่าข้าวโพดไอ้ที่มันใส่มันใช้เป็นเตาถ่านแล้วก็เทใส่ไปตรงตัวที่เขย่าอ๋อดึงออกละมันก็จะแตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ในนั้นนั่นแหละผมเรียกกันว่าข้าวโพดเขย่าแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยมันก็จะเป็นป๊อปคอร์นที่เขาคั่วเหมือนในโรงหนังในห้างแต่พอนึกถึงบรรยากาศตรงนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นแบบพวกป๊อปคอร์นเขย่าป๊อปคอร์นแบบชาวบ้านคือเขย่าแล้วฟังเสียงมันแตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันจะมีใช่บางอันมันแตกมามันก็กระเด็นออกนอกฝาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฝาปิดสองด้านกลิ่นเนยนะกลิ่นแบบพวกเวลาเขาคั่วมันหอมมากนะพี่บอยเนาะใช่ก็คือทำตรงนั้นอ่ะกลิ่นคือมันเหมือนเป็นการช้าอย่างหนึ่งพอเวลาข้าวโพดมันสุกมันแตกตัวออกกลิ่นมันก็จะหอมเพราะกลิ่นมันหอมปั๊บคนมันก็จะทนไม่ได้มันก็จะไปซื้อแล้วก็จะมีพวกข้าวโพดท่อนวุ้นรถเข็นอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะไปขายตามเวลามีหนังกลางแปลงมีงานนิ้วลิกงลิเกอะไรพวกเนี้ยก็จะเจอพวกเนี้ยอยู่ตลอดแล้วตอนนั้นอ่ะที่ไปนั่งดูหนังกันเนี่ยคือมันจะมีโปรแกรมหนังติดเอาไว้แล้วตรงเครื่องฉายถ้าเราอยากจะรู้นะว่าวันนี้เขาฉายหนังอะไรเราก็ไปตรงที่เครื่องฉายมันจะมีกล่องที่ใส่ฟิล์มแล้วตัวกล่องใส่ฟิล์มอ่ะมันจะเขียนชื่อหนังติดเอาไว้แล้ววันนั้นที่ผมไปดูเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันมีหนังเรื่องผีดุหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วนอกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหนังผีกัดทั้งสองเรื่องเลยแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยมันก็จะเป็นหนังพวกแนวผีดุก็พอดีอ่ะสามเรื่องมันก็จะจบอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4หรือ5ทุ่มครับเวลาเรานั่งดูหนังเนี่ยเราก็นั่งดูกันแบบเพลินๆน่ะก็คนก็มาเยอะอะไรเยอะทีนี้เวลาเขาจะฉายหนังอย่างแรกเลยที่ขึ้นก่อนเวลาหนังกลางแปลงมาฉายนะอย่างแรกเลยที่ขึ้นก่อนก็คือมันเป็นเหมือนนิ้วที่เขาฉายออกมาเหมือนเขาไหว้อ่ะครับมันจะดังตุ้งเต้งตุ้งเต้งตุ้งแข้งอะไรเงี้ยของเขาอ่ะมันเป็นเหมือนนิ้วแล้วก็จะมีตัวละครที่เขาฉายออกมามันจะชู2นิ้วเหมือนลิปโผล่เราเรียกไอ้ตัวนี้ว่าลิปโผล่เหมือนเขาไหว้เจ้าของเขาอ่ะหลังจากตรงนั้นจบเสร็จปั๊บหนังเขาก็จะฉายพอหนังเขาฉายเสร็จพอหนังเริ่มมาเราก็ดูไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมันถึงเวลาที่หนังเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วหนังเรื่องสุดท้ายนะมันใกล้จะจบทีนี้พอหนังเริ่มใกล้จบเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็กลับบ้านกลับช่องไปก่อนบางคนเนี่ยก็คือยังนั่งดูอยู่แล้วพวกผม 5-6 คนเนี่ยก็ยังนั่งดูกันอยู่ก็นั่งดูกันจนกระทั่งหนังจบพอหนังจบเสร็จปั๊บทุกคนก็ลุกพอลุกไปเนี่ยอย่างหนึ่งที่เขาทิ้งเอาไว้นะถ้าไม่ใช่เสือนะก็จะเป็นพวกหนังสือพิมพ์กล่องกระดาษอะไรพวกเนี้ยก็จะมีพวกเก็บของเก่าเขาก็จะมาเก็บเอาพวกเนี้ยเอาไปขายอันไหนที่เก็บไปขายได้เขาก็จะเอาไปอันไหนที่ขายไม่ได้เขาก็จะเอาทิ้งไว้หนังเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3-7วันเนี่ยแหละแล้วแต่เจ้าภาพเขาจ้างนะแต่วันนั้นอ่ะที่ไปดูมันเป็นคืนของวันศุกร์ก็คือเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยผมก็ยังดูได้ต่อแต่ที่ไม่ไปดูต่อเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดเรื่องในตอนที่ว่าตอนขากลับจากดูหนังในคืนวันศุกร์พอหนังจบอะไรจบเสร็จปั๊บเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังที่เราดูว่าหนังเรื่องนี้โคตรน่ากลัวเลยนะหนังผีจัดเรื่องนี้ไม่เคยดูเลยว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มตามภาษาเด็กวัยรุ่นอ่ะประมาณ14-15ยุคนั้นอ่ะก็พูดคุยกันอยู่ประมาณนี้ว่าเฮ้ยหนังมันน่าดูนะหนังมันสนุกดีอะไรอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นแล้วไอ้เรื่องสุดท้ายที่มันจบไปอ่ะตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมมันอุ้ยเฮียอะไรวะอะไรอ่ะพี่บอยอ๋อเสียงลากตบ
โอ้ยขนลุกพืบเลยกำลังพูดถึงหนังผีกำลังก็คือไอ้หนังเรื่องสุดท้ายที่มันจบไปอ่ะมันเป็นหนังผีเกี่ยวกับแนวความเชื่อทางด้านศาสตร์จีนของประเทศเขาใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่ไหมว่านั่งดูกัน5คนอ่ะคือเรามองกันแบบเลิกลักอ่ะด้วยความที่ว่ากลัวแล้วหนังมันออกมาแนวสยองแนวน่ากลัวจริงนะพอหนังมันจบเราเดินออกมาคุยกันอะไรกันแล้วก็มีหนึ่งในเพื่อนมันพูดขึ้นมาบอกเฮ้ยมึงจะพูดขึ้นมาทำไมแต่มันพูดหยาบกว่านี้นะคือบัดเหมือนประมาณว่ามึงพูดขึ้นมาทำไมนี่กำลังจะเดินกลับบ้านกันนะคือต้องเข้าใจนะว่าทางเดินเข้าบ้านผมเนี่ยมันเข้าได้หลายทางก็จริงแต่ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยบรรยากาศมันเงียบแล้วผมอ่ะบ้านผมมาอยู่หลังวัดผมก็ต้องเดินตัดผ่านทางวัดเพื่อที่จะไปเข้าบ้านหรืออีกทีนึงถ้าผมไม่เดินตัดผ่านวัดผมเดินออกจากซอยที่เขาฉายหนังถ้าเดินเลี้ยวขวามันก็จะไปทะลุวัดวัดหนึ่งเหมือนกัน oh. แล้วก็เดินอ้อมถนนซึ่งทางนั้นอ่ะจะใช้มันเป็นทางที่ไกลเพราะมันเดินออกถนนใหญ่มันก็ไม่เปี่ยวแต่ทางที่ใกล้ที่สุดคือออกจากตรงที่เขาฉายหนังเลี้ยวซ้ายเดินเข้าไปไม่กี่ก้าวก็จะเห็นซุ้มประตูวัดแล้วตรงนั้นเนี่ยพอเดินไปเนี่ยขวามือมันก็จะเป็นกุฏิซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นกุฏิบ่อเต่าที่เราเรียกกันตอนเด็กๆ เดินออกไปได้สักระยะหนึ่งขวามือเนี่ยมันจะเป็นแปลงสวนของโรงเรียนที่ผมเรียนซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเคยได้ยินครูกับพันโลงครูพละกับพันโลงเนี่ยเคยบอกว่าเนี่ยต้นกล้วยที่ปลูกไว้ในสวนเนี่ยมีผีท่านนี้นะ คือนะตอนนั้นด้วยความที่ว่าเป็นเด็กผมไม่รู้หรอกว่าพันโลงครูเนี่ยเขาพูดจริงหรือพูดเล่นหรือพูดที่แบบขู่ให้เด็กกลัวเพื่อไม่ให้เด็กขึ้นไปที่นั่นเพราะที่นั่นเนี่ยมันจะมีพวกต้นมงต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้สวยๆงามๆบางทีพวกเด็กไปวิ่งไปเล่นไปขุดดินไปนู่นไปนี่แล้วต้นไม้เขาเสียหายไงตอนนั้นตอนนั้นคือไม่เข้าใจว่าครูเขาพูดจริงหรือพูดเล่นแต่ด้วยความที่ว่าเพิ่งดูหนังผีมาแล้วเราเนี่ย5-6คนก็ต้องเดินผ่านทางเนี้ยแล้วมันก็ต้องเห็นต้นกล้วยไอ้ที่โรงเรียนเขาปลูกอ่ะคือต้นกล้วย4-5ต้นผมกับเพื่อนเนี่ยก็หยุดก่อนที่จะถึงต้นกล้วยแล้วก็หันมองหน้ากันแล้วหนึ่งในนั้นมันก็ถามบอกให้พวกมึงหยุดกันทำไมแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกเฮ้ยครูกับพันโลงเขาบอกว่าในสวนของโรงเรียนเราเนี่ยมันมีผีท่านนี้นะแล้วอีกคนหนึ่งมันก็ถามบอกแล้วยังไงมึงจะเดินกันไปต่อไหมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะตกลงกันว่าจะเอายังไงดีเราจะเดินอ้อมไหมเดินออกไปทางเนี้ยแล้วเดินตัดออกไปอีกประมาณสักเกือบ 200-300 เมตรเพื่อที่จะไปโผล่ถนนใหญ่แล้วก็เดินอ้อมไปส่งเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์วัดที่อยู่ที่วัดปรากฏว่าณตอนนั้นนะเพื่อนส่วนใหญ่เขาบอกเฮ้ยเรามากันเยอะไม่ต้องกลัวก็ได้เรามากันตั้ง 5-6 คนกลัวอะไรกันวะและด้วยความที่แบบว่าเอาความกล้าข่มความกลัวทีนี้เนี่ยปากมันก็เริ่มพ้อยพอมีตัวเปิดมันก็มีตัวตามไอ้ตัวเปิดแต่ที่เป็นเพื่อนเนี่ยมันก็บอกเอ้ยกูอยากเจอผีเว้ยแน่จริงออกมาหน่อยเอาแล้วพอมันมีตัวเปิดปั๊บไอ้พวกที่เหลือก็ตามหนึ่งในนั้นผมก็ตามเหมือนกันผมก็บอกว่าอุ้ยอยากเจอผีจังเลยถ้าเป็นผีผู้หญิงจะมากอดมาหอมแก้มเหมือนประมาณแบบพูดเนี่ยคือปากค่อยด้วยความเป็นเด็กอ่ะด้วยความเป็นเด็กก็พูดไปเงี้ยแล้วก็คือตะโกนแหกปากโวยวายในระหว่างที่เดินทางคือทำให้เสียงดังเพื่อที่จะไม่ให้เรากลัวแล้วพอเดินพ้นไอ้ดงต้นกล้วยเนี่ยขวามือของโรงเรียนเดินพ้นมาหน่อยนึงปั๊บตับตีนแตกเลยทำไมอ่ะคือวิ่งก็คือวิ่งเฉยๆนี่แหละแล้วมันเหมือนคือณตอนนั้นนะทุกคนเนี่ย6คนเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆมาปะทะข้างหลังอ่ะแล้วมันมีไอ้คนตัวเปิดเนี่ยไม่รู้นะไอ้ตัวเปิดเนี่ยคือมันวิ่งไปก่อนไอ้พวกที่เหลือเห็นเพื่อนวิ่งมันก็ต้องวิ่งตามผมก็ต้องวิ่งตามอยู่ๆเพื่อนมันวิ่งไปแล้วอ่ะเออแล้วที่เหลือมันจะรออะไรมันก็ต้องวิ่งตามผมวิ่ง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 กันไปเสร็จปั๊บมันก็ไปหยุดอยู่ตรงต้นโพต้นหนึ่งตรงนั้นอ่ะมันเป็นเขตของวัดแล้วคืออยู่ในเขตของวัดเลยโรงเรียนเนี้ยก็อยู่ในเขตของวัดพอไปหยุดอยู่ที่ต้นโพด้วยความที่แบบวิ่งอ่ะมันก็เหนื่อยเราก็หยุดพักกันผมก็ถามให้คนวิ่งว่ามึงวิ่งทำไมมันก็บอกว่า
ไม่รู้ดิตอนที่กำลังจะเดินพ้นตรงเขตของต้นกล้วยของโรงเรียนมันเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาข้างหลังมันก็เลยวิ่งแล้วผมก็ถามไอ้พวกที่เหลือว่ามึงวิ่งกันทำไมไอ้พวกที่เหลือก็บอกก็กูเห็นมันวิ่งกูก็เลยวิ่งตามเอ้าแล้วสรุปคือผมก็ต้องวิ่งตามพวกมันไปด้วยเพราะเห็นพวกมันวิ่งเอาผมก็วิ่งไงก็วิ่งพอไปหยุดกันเสร็จปั๊บทีนี้ก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดินไปส่งไอ้สองคนเนี้ยกลับไปที่กุฏิก่อนนะเพราะว่ามันต้องข้ามไปอีกวัดหนึ่งซึ่งวัดเนี้ยมันห่างกันแค่สะพานกั้นเองเมื่อก่อนสะพานตรงสะพานที่จะข้ามไปฝั่งนู้นน่ะมันเป็นสะพานไม้แต่ปัจจุบันเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยล่าสุดที่ผมไปมามันเป็นสะพานปูนไปแล้ว ส่วนสะพานไม้นั่นน่ะคือเขายกเลิกไปแล้วแต่มันยังเหลือซากที่เป็นตอหม้อของเสาสะพานไม้เก่าอยู่ผมยังเห็นอยู่คือก็พูดคุยกันว่าเดี๋ยวไปส่งไอ้สองคนเนี้ยไปกับกุฏิไปที่วัดก่อนแล้วผมจะเดินกับไอ้คนที่เหลือนะจะเดินไปส่งไอ้สองคนเนี้ยซึ่งอยู่กับอีกฝั่งนึงของวัดก็คือมันก็ต้องเดินทะลุวัดแล้วก็ขึ้นไปบนถนนซึ่งเป็นถนนในซอยรถสองเลนสวนแล้วก็ต้องเดินเข้าไปทางเขื่อนเพื่อที่จะส่งไอ้สองคนเนี้ยกลับไปที่ห้องเช่าจากนั้นเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่แถวตลาดใหญ่มันก็จะเดินแยกตัวออกส่วนผมเนี่ยก็เหลือผมคนเดียวที่จะต้องเดินทะลุวัดแล้วก็ข้ามสะพานไม้ถึงจะเข้าไปในชุมชนที่ผมอยู่ได้นั่นเท่ากับว่าผมเองเนี่ยต้องตัดสินใจเพราะมันมีทางเดินอยู่ให้อยู่สองทางคือเดินไปทางริมเขื่อนทางริมเขื่อนก็เคยมีศพเด็กลอยมาติดศพเด็กแล้วพอจะเดินมาทางวัดแล้วไอ้วัดเนี้ยถามว่ามันมีทั้งต้นโพแล้วก็ต้นไทรไอ้ต้นตะเคียนทองไม่ใช่ต้นไทรมันมีต้นไทรกับต้นตะเคียนทองส่วนวัดที่เป็นอยู่แถวบ้านผมอ่ะมันเป็นต้นโพซึ่งผมเดินผ่านมาเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันก็น่ากลัวทั้งคู่แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยผมลืมอยู่เรื่องหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะมันผ่านมาหลายเดือนแล้วแล้วพวกผมอ่ะก็ไม่ได้คิดถึงในระหว่างที่เดินกันไปเนี่ยพอถึงทางขึ้นสะพานกำลังจะเดินขึ้นสะพานไปเนี่ยก็ไปหยุดอยู่ตรงกลางสะพานของไม้แล้วเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมันดึงคอเสื้อเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เหลือมันก็เลยดึงกันหมดเลยรวมถึงผมเนี่ยผมก็โดนดึงด้วยพอผมโดนดึงปั๊บผมก็เลยถามเพื่อนผมว่าดึงทำไมผมถามเพื่อนผมว่าเฮ้ยมึงดึงทำไมไอคนที่ดึงคนแรกมันชี้นิ้วให้ดูบอกเฮ้ยมึงดูนั่นดิใครทำอะไรวะแล้วทีนี้เนี่ยพอมันชี้นิ้วไปพวกที่เหลือเขาก็เลยมองตามพอผมมองตามไปปั๊บตามที่คนนั้นมันชี้นะก็ปรากฏว่าไปเห็นเป็นเงาตะคุ่มลักษณะเป็นผู้ชายน่าจะดูมีอายุหน่อยนั่งเงาตะคุ่มเหมือนนะคือนั่งยองๆลักษณะท่าทางเหมือนทำอะไรสักอย่างซึ่งนะตอนนั้นมันเห็นไม่ชัดเพราะตรงนั้นมันเป็นเหมือนมุมอับที่หลอดไฟมันจะมาถึงที่แสงสว่างจากหลอดไฟมันจะส่องมาถึงได้ตรงนั้นมันเป็นมุมอับคือซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นมันเคยมีต้นโพต้นหนึ่งอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เมื่อก่อนนั้นเคยโดนตัดทิ้งไปแล้วเที่ยวหนึ่งแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่ผมไปล่าสุดก็ยังมีอยู่ต้นโพต้นนี้ก็ยังอยู่นั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นมันเป็นต้นโพผมก็นั่งคิดในใจบอกเฮ้ยใครไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นวะตอนแรกยังไม่คิดถึงเรื่องอะไรนะทีนี้พวกผมก็ไม่กล้าเดินไปแล้วด้วยความที่ว่าเป็นเด็กอะแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นอะเขาเป็นโจรหรือเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้ามาทำร้ายอย่างเงี้ยมาปล้นพวกผมมาพวกผมก็ซวยดิครับเพราะว่าตอนนั้นมันเคยมีข่าวว่าเคยมีคนพนักงานออฟฟิศหรืออะไรเนี่ยเขาใช้ทางเนี้ยเดินกลับไปยังหอพักเขาที่พักเขาแล้วเขาโดนปล้นแล้วโดนแทงเขาที่ท้องแต่เขาไม่ตายซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยพวกผมก็กลัวกันไงเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุผมไม่ได้อยู่แต่พอเลิกเรียนมาได้ยินคนในชุมชนเขาคุยกันผมก็เลยเดินไปดูพอเดินไปดูก็ปรากฏว่าก็เห็นเป็นกองเลือดกองอยู่เห็นแค่เป็นกองเลือดแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยพวกผมก็หยุดแล้วทีนี้ด้วยความที่แบบว่ากลัวไงก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาไงดีจะเดินถอยไหมเดินกลับเข้าไปในชุมชน
ที่ผมอยู่แล้วก็เดินทะลุชุมชนออกไปขึ้นถนนใหญ่เดินอ้อมไปที่วัดเพื่อนผมอ่ะมันบอกเฮ้ยเรามากัน6คนกลัวอะไรเขาอยู่คนเดียวไปหาอาวุธผมก็เลยเดินข้ามสะพานมาแล้วก็เดินไปแถวต้นโพเมื่อก่อนแถวต้นโพวัดที่ชุมชนที่อยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่มีท่าน้ำแต่ปัจจุบันมันมีแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีท่าน้ำมันเป็นกำแพงแล้วตรงนั้นมันก็จะมีพวกเศษซากกิ่งมงกิ่งไม้ท่อนใหญ่ๆอะไรอยู่พวกผม6คนน่ะก็เลยเดินย้อนกลับไปหาเอาพวกเศษซากท่อนไม้พวกเนี้ยคือหาเอาที่มันแบบไม่ถูกอ่ะเพื่อที่จะเดินย้อนกลับมาดูเหมือนกับแบบถือไว้ป้องกันตัวพอทุกคนได้อาวุธกันแล้วนะก็เดินขึ้นมาเดินกลับมาที่เดิมก็ปรากฏว่ายังเจอผู้ชายคนนี้อยู่ทีนี้ด้วยความที่แบบทำใจดีสู้เสือค่อยๆเดินแต่คิดอยู่ฝั่งขวามือนะตัวของผู้ชายคนนี้เงาของผู้ชายคนนี้เขาจะนั่งอยู่ซ้ายแต่ตัวผมอะพวกผมอะจะเดินชิดทางขวางขวาเพื่อเหมือนประมาณว่าแบบเดินไม่ให้ใกล้เขาอะแต่ตาเนี่ยจ้องไปทางที่เขานะก็มีเพื่อนผมเนี่ยนำเป็นคนแรกส่วนผมก็จะยืนอยู่ตรงท้ายเดินปิดท้ายให้เพื่อนผมก็ถือท่อนไม้เหมือนประมาณว่าแกล้งเขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็พูดนู่นพูดนี่พูดอะไรกันไปแล้วก็เดินจนกระทั่งเลาะกันไปพอเลาะกันไปเนี่ยไอ้คนกลางเนี่ยกำลังจะก้าวขาพ้นผู้ชายคนนี้ละอยู่ๆเนี่ยมันเหมือนมันสะดุดแล้วมันก็หกล้มทีนี้ไอ้คนที่เดินตามตรงนั้นมันมืดไอ้คนที่เดินตามก็ไม่ทันระวังด้วยความที่ว่าสายตาจับจ้องไปที่ผู้ชายคนนี้พอไอ้คนข้างหน้ามันล้มมันก็เดินสะดุดมันก็ล้มผมเองก็เกือบล้มแต่ดีที่ผมเอามือยันกำแพงเอาไว้ผมเลยไม่ล้มพอผมไม่ล้มปั๊บผมผลักตัวลุกขึ้นมาผมหันไปทางผู้ชายคนนี้ก็ปรากฏว่าเจอผู้ชายคนนี้นั่งลักษณะโยกตัวแต่ไอ้เพื่อนที่ล้มอ่ะเขาพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยใครจับขากูวะปล่อยมือดิกูจะลุกทีนี้ด้วยความที่ว่าผมมองผู้ชายคนนี้พอมองผู้ชายคนนี้เสร็จปั๊บพอเพื่อนมันพูดแล้วสิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าเลยนะคือมือผู้ชายคนเนี้ยมันเอื้อมขึ้นมาจับขาเพื่อนผมซึ่งถ้าถามว่าก็ประมาณ9หรือ29เนี่ยก็น่าจะถึงตัวเพื่อนผมถ้าเป็นมือคนอ่ะมันไม่น่าจะยาวได้ขนาดนั้นที่อยู่ๆจะมาคว้ามัดจับขาเพื่อนผมโดยขณะที่ตัวเขาก็ยังนั่งยองๆแล้วนั่งอยู่ตรงที่เป็นเหลี่ยมกำแพงอ่ะเขานั่งเอาหลังอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเขาก็นั่งโยกๆแล้วไอ้เพื่อนมันก็บอกเฮ้ยพวกมึงลุกใครจับขากูจะลุกปล่อยมือไอ้2คนที่มันล้มทับมันก็บอกกูก็ไม่ได้จับมึงก็ลุกขึ้นมาสิแล้วไอ้เพื่อนที่มันล้มไปบอกมึงจะให้กูลุกได้ไงเนี่ยมือใครจับขากูวะมันก็พูดแบบนี้ด้วยความที่ว่ามันมองไม่เห็นแต่ตัวผมนะเห็นผมก็คือด้วยความมืดอ่ะก็ไม่แน่ใจผมก็พยายามเพ่งทีนี้เพื่อนมันบอกว่าไหนเดี๋ยวกูดูให้มันก็เอามือไปจับที่ข้อเท้าฝั่งขวาเพื่อนมันบอกว่าไอ้คนที่ล้มบอกไม่ใช่ฝั่งซ้ายมันก็เลยย้ายมือมาจับที่ฝั่งซ้ายพอไปย้ายมือจับที่ฝั่งซ้ายปั๊บปรากฏว่ามันโดนคว้าข้อมืออุ้ยโดนคว้าข้อมือมัดผมมัดปั๊บไอ้เพื่อนคนนี้มันก็ร้องแหบปากเลยเฮ้ยช่วยด้วยใครไม่รู้จับมือกูแล้วอยู่ๆเนี่ยมันโดนกระชากไปโดนกระชากเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นไอ้เพื่อนที่ล้มพอเห็นว่าเพื่อนร้องโวยวายมันก็รีบลุกขึ้นมาแล้วทีนี้พอผมเห็นปั๊บผมก็ทำอะไรไม่ถูกด้วยความที่ว่ากลัวแล้วไอเนี่ยมันโดนกระชากเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นพอมันกระชากเข้าไปหาผู้ชายคนอัดเสร็จปั๊บด้วยความที่ว่านะตอนนั้นมันมืดแล้วเพื่อนมันบอกช่วยด้วยผู้ชายคนนี้มันจับกูเร็วๆมันเหมือนเขาพูดสมาร์ทแล้วเหมือนมันจะตีกูเหมือนจะฆ่ากูอะไรประมาณเนี้ยด้วยความที่ว่ารักเพื่อนอ่ะเราถือไม้อยู่แล้วอ่ะเราก็หวดเลยตีตรงนั้นเลยตีใหญ่เลยตีปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูด้วยความที่แบบเด็กก็เนาะเราตีในเหมือนเราตีอากาศในความมืดอ่ะหรออ่าใช่คือเราไม่โดนเลยคือถามว่าโดนไหมนะตอนนั้นไม่รู้มันมืดเราก็รู้แต่ว่าเราต้องตีช่วยเพื่อนไว้ก่อนแล้วเราก็ได้ยินเสียงเพื่อนเราร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนึกว่าเพื่อนเราโดนผู้ชายคนนั้นทำร้ายจากนั้นปั๊บก็มีเพื่อนเนี่ยมันพยายามคำ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 ค
คำขามือเพื่อนมันไม่เจอแล้วมันไปเจอหัวเพื่อนพอมันไปเจอหัวเพื่อนปั๊บแทนที่มันอ่ะจะคำหามือเปล่ามันเอาสองมือตบหัวเพื่อนผมแล้วมันก็ดึงเพื่อนผมออกมาดึงหัวใช่โธ่ลากคือเหมือนกับลากตรงหัวเพื่อนผมอ่ะออกมาบอกเฮ้ยเร็วออกมาออกมาออกมาไอ้เพื่อนผมมันก็แบบเหมือนประมาณว่าตาลีตาเหลือกอ่ะคาเลยอ่ะเขาเขวลากพื้นตอกเติกลากพื้นหมดอ่ะแล้วก็เพื่อนสองคนอ่ะคนนี้มันดึงหัวมาได้ปั๊บพอเพื่อนอีกคนเนี่ยมันพอเห็นลางๆมันก็ช้อนจักระแล้ปั๊บเสร็จมันก็ดึงเลยช้อนก็ใต้รักแร้เสร็จปั๊บมันก็ดึงกระชากลากเพื่อนออกมาพอลากเพื่อนออกมาผมก็หยุดตีพอเพื่อนผมหลุดแล้วผมก็ทิ้งไม้เสร็จผมก็วิ่งพอผมวิ่งไปสักพักหนึ่งวิ่งตามเพื่อนไปนะเพื่อนในสองคนมันก็ลากอีกคนไปผมก็วิ่งตามหลังมันไปในระหว่างที่วิ่งไปผมก็หันหลังเพื่อที่จะไปดูว่าผู้ชายคนนั้นยังอยู่ไหมก็ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเลยคือผู้ชายคนนั้นลักษณะท่าทางของเขาอ่ะเขาไม่ได้เดินสองขาหรือวิ่งสองขามาลักษณะคือเขาวิ่งเหมือนสุนัขสี่ขาใช่แล้วผมบอกตรงๆนะโคตรเร็วเลย เหมือนนึกสภาพตอนที่เราโดนหมาไล่กวดอ่ะ แล้วไอ้เงาเนี่ยที่เป็นเหมือนผู้ชายเขาวิ่งสี่ขามาแล้วด้วยความที่แบบตอนนั้นเนี่ยยังไม่คิดถึงเรื่องผีผมก็บอกเฮ้ยเร็วเร็วเร็วหมาวิ่งไล่หมาวิ่งไล่หมาวัดวิ่งไล่มันก็ล่ากันไปผมก็วิ่งตามกันไปไอ้เพื่อนจนกระทั่งไอ้เพื่อนคนที่โดนล่าบอกเฮ้ยปล่อ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 ยพอเพื่อนมันปล่อยปั๊บไอ้คนนี้มันลุกได้มันก็วิ่งวิ่งวิ่งเขาวิ่งไปมันจะต้องโค้งเราเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าซอยที่จะไปส่งเพื่อนสองคนที่กุฏิในระหว่างที่กำลังจะเลี้ยวโค้งเข้าไปปรากฏว่าเพื่อนที่วิ่งนำหน้าไปมันหยุดตัวโกเหมือนเบรกตัวโกมันหยุดเลยนะแล้วมันก็หงายหลังพอมันหงายหลังล้มปั๊บมันก็ชี้นิ้วดูบอกเฮ้ยผี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 แล้วผมวิ่งอยู่ข้างหลังมันอ่ะผมกำลังมองไอ้ตัวที่วิ่งไล่นึกออกไหมพี่คือวิ่งไปหันหลังแล้วมองไปวิ่งไปหันหลังมองไปพอไอ้เพื่อนคนที่วิ่งไปนำหน้ามันบอกว่าผีมันชี้นิ้วพอผมได้ยินมันตะโกนผมหันหน้ากลับมาก็ปรากฏว่าโป๊ะไปเจอผู้ชายคนเนี้ยพี่ลักษณะคือจะพูดว่าไงอ่ะคอเขาอ่ะเหมือนบิดมาทางด้านขวาแล้วตะแคงเหมือนแบบเหมือนไม่ใช่คนอ่ะคอบิดมาอ่าใช่คอเหมือนเขาใช่ถ้าได้ดูเหมือนในหนังผีญี่ปุ่นหรือหนังผีฝรั่งที่มันจะตะแคงคอบิดคอลงมามองอย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็ยิ้มแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่ามียาให้กูไหมมียาให้กูไหมพูดอย่างเงี้ยพวกผมก็แหกปากร้องเลยดิพอแหกปากร้องเสร็จปั๊บซ้ายมืออ่ะมันเป็นกำแพงแล้วหลังกำแพงไปมันเป็นกุฏิกับศาลาเขาเรียกกันว่าศาลาแดงเมื่อก่อนมันเป็นโรงเรียนของเด็กอนุบาลแล้วกำแพงอ่ะมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากพอเมื่อเห็นอย่างนั้นคือข้างหลังก็เห็นเป็นเงาวิ่งตามสี่ขาข้างหน้าก็เจอสภาพแบบนี้ก็เลยพากันปีนกำแพงอ่ะข้ามกำแพงนะไปเพื่อที่จะลงไปทางฝั่งกุฏิในระหว่างที่ปีนไอ้ผมอ่ะคนแรกเลยที่กระโดดข้ามกำแพงปีนคือปีนยันตัวลอยแล้วล่วงลงไปดังตุ๊บนอนจุกอยู่อย่างนั้นน่ะผมมาลงคนแรกเลยที่ลงไปถึงพื้นตรงนั้นหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงพวกเพื่อนๆ ปีนกระโดดลงมาตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วมันจะมีอยู่คนนึงที่ปีนขึ้นมาแล้วตัวมันไปคาอยู่กำแพงคือครึ่งนึงอ่ะมาอยู่อีกฝั่งอีกครึ่งนึงอ่ะมาอยู่ตรงฝั่งติตัวนี้แล้วมันก็ร้องบอกว่าเฮ้ยช่วยกูด้วยมันจับขากูมันจับขากูแล้วตัวมันดิ้นเหมือนตุ๊กตาดิ้นอ่ะแล้วทีนี้พอเพื่อนได้ยินอ่ะไอ้สองคนที่มันกระโดดลงมาพอมันได้ยินปั๊บมันก็วิ่งเข้าไปดึงแขนส่วนตัวผมอ่ะนอนจุกเพื่อนมันก็วิ่งขึ้นมาประคองปีกผมเพราะตอนที่ผมลงผมไม่ได้เอาเท้าลงแต่ผมเอาสี่ข้างลงเพราะว่าด้วยความที่ว่าตกใจกลัวแล้วก็โดดแล้วมันพลาดตอนที่ยันอ่ะมันพลาดแทนที่เท้าจะลงแต่เปล่าเท้ามันไปเกี่ยวขอบกำแพงสี่ข้างผมก็เลยลงไปกระแทกกับพื้นมันก็เลยจุกแล้วเจ็บเพื่อนมันก็เลยมาพยุงผมขึ้นพอมันพยุงผมขึ้นเสร็จปั๊บมันก็วิ่งไปช่วยไอ้สองคนนั้นที่ดึงแขนเพื่อนไอ้สองคนเนี้ยมันก็ปีนกำแพงขึ้นไปเหมือนแบบประมาณจับตวงกับ
จับในตรงกางเกงอ่ะเพื่อที่จะดึงเพื่อนขึ้นมาให้ข้ามมาฝั่งมันก็ช่วยกันยื้อยุดฉุดกระชากจนกระทั่งผมเริ่มอาการดีขึ้นหายจุกหายเจ็บผมก็ลุกแบบได้ไม่เต็มร้อยอ่ะคือแบบเหมือนอาการมันยังจุกๆเสียดๆหายใจไม่ออกก็ไปช่วยเพื่อนในระหว่างที่ยื้อๆกันอยู่อย่างนั้นอ่ะได้ยินเหมือนคือณตอนนั้นอ่ะเหมือนเสียงสวรรค์เลยได้ยินเสียงตะโกนขึ้นมาว่าทำอะไรกันน่ะเล่นอะไรกันพระสงฆ์องค์เจ้าเขาหลับพักผ่อนไปแล้วมาเล่นอะไรเสียงดังเอะอะวุ่นวายพอหันหลังไปตามที่มาของเสียงก็ปรากฏว่าเป็นหลวงพี่รูปหนึ่งซึ่งแกอยู่ชั้นสองแกเปิดหน้าต่างมาพอแกตะโกนถามผมก็เลยพวกผมอ่ะก็คือเหมือนพูดเป็นเสียงเดียวกันอ่ะพูดพร้อมกันโดยอัตโนมัติหันไปบอกหลวงพี่บอกผีดึงขาเพื่อนผมทีนี้หลวงพี่เขาก็เลยบอกว่าผีที่ไหนพวกผมก็ชี้บอกเนี่ยมันอยู่ข้างหลังกำแพงแล้วหลวงพี่แกอยู่ชั้น2ถ้าแกมองจากชั้น2ลงมาแกจะเห็นคนฝั่งนึงทีนี้พอพวกผมมาบอกแกแล้วชี้ให้แกดูให้หลวงพี่ท่านดูพอหลวงพี่ท่านหันหน้าไปตรงที่พวกผมบอกแล้วก็ชี้ปรากฏว่าหลวงพี่ท่านปิดหน้าต่างตั้งอ้าวปิดไปเลยอ้าวแล้วพวกผมทีนี้พวกผมก็อ้าวหลวงพี่ไปไหนอ่ะตอนแรกคือตกใจไงเอ้าทำไมหลวงพี่หายไปไหนอะโอ้หลวงพี่เปิดก่อนเลยโอ้ใช่แล้วทีนี้ก็ดึงพอดึงเพื่อนหลุดออกมาได้ดึงเพื่อนนะคือกระชากจนเพื่อนเนี่ยหลุดออกจากตรงนั้นได้แล้วเพื่อนก็ล่วงลงมาพอเพื่อนล่วงลงมาเสร็จปั๊บเพื่อนมันบอกว่ากูเจ็บขามันกัดขากูด้วยกูเจ็บมันบีบมันอะไรเหมือนประมาณมันพูดด้วยการขวัญเสียแล้วเพื่อนมันตกใจกลัวมากจนกระทั่งมันจะร้องไห้อยู่แล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยพวกเราพากันออกจากที่นี่ไปที่กุฏิของไอ้นี่ก่อนไปนอนที่กุฏิดีกว่าคืนนี้คือไม่ให้ใครอ่ะไปไหนแล้วคือไม่ต้องกลับไปบ้านใครบ้านมาแล้วคือไปนอนที่กุฏิแล้วไปหาหลวงพ่อในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยหลวงพี่คนที่อยู่บนชั้น2ลงมาพร้อมกับไฟฉายลงมานะพร้อมกับไฟฉายแล้วก็มาดึงมือผมขึ้นก็บอกลุกขึ้นดึงมือทีละคนลุกขึ้นแล้วหลวงพี่ก็บอกตามหลวงพี่มาแล้วหลวงพี่ท่านก็เดินนำหน้าก็ส่องไฟฉายไปด้วยเพราะบางจุดในวัดอ่ะมันไม่มีไฟแล้วบางจุดตลอดไปมันเสียหลวงพี่ท่านก็ส่องไฟฉายแล้วก็พาไปที่กุฏิตรงเนี้ยซึ่งเป็นกุฏิของฉันพอไปถึงที่ทางเข้าปั๊บก็ปรากฏว่าไปเจอหลวงพี่แล้วก็พระรูปอื่นอ่ะเขายืนรอยเพราะตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนเป็นประตูไม้พอเปิดประตูไม้เข้าไปเนี่ยก็ไปเจอหลวงพี่เจอพระรูปอื่นเขาก็ยืนรอยพอเขาเห็นพวกผมปั๊บเขาก็ดึงมือดึงเสื้อดึงอะไรเข้าไปแล้วจากนั้นหลวงพี่ท่านก็ปิดประตูลงกรอนล็อกกุญแจด้านในเนี่ยแล้วก็พากันขึ้นไปก็ปรากฏว่าพอไปถึงห้องของหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่ท่านก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะอยู่ในกุฏิพระแล้วผีเข้ามาไม่ได้หรอกไหนลองเล่ามาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเล่าให้หลวงพี่ฟังว่าเนี่ยผมไปดูหนังกันมานะแล้วตอนดูหนังเสร็จเนี่ยก็เดินกลับแล้วด้วยความที่ว่ากลัวผีก็เลยร้องตะโกนโวยโวยเหมือนท้าทายผีอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ไอ้เพื่อนผมอ่ะจำได้ไหมตอนที่ผมเล่าบอกว่ามันโดนลากที่มันโดนดึงคอมาแล้วเพื่อนอีกคนนึงอ่ะจับลักแร้มันอ่ะแล้วดึงลากวิ่งมันไปคือตั้งแต่หัวเข่าลงมาเนี่ยคือเละหมดเลยแหกหมดเลยอ่ะทะลอกคือเลือดติดๆใช่แล้วมันเป็นพื้นปูนอ่ะใช่โอ้ตายแล้วลากไปกับพื้นปูนอ่ะมันถามว่าระยะมันไกลไหมมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ลักษณะคือเหมือนมันพยายามที่จะเอาขาเนี่ยยันตัวเองให้ลุกแต่ไอ้เพื่อน2คนมันก็ลากพอมันลากปั๊บมันก็ขูดไปหมดเลยทีนี้แต่ด้วยความที่ว่ากลัวมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บแล้วพอไปถึงกุฏิหลวงพี่เนี่ยแล้วพระคนอื่นหลวงพี่เอ่ยพระเอ่ยท่านก็มาถามเนนก็มีนะเนนก็มานั่งเนนก็เข้ามาร่วมวงกับเขาด้วยนะคือเหมือนมานั่งฟังพวกผมก็เล่าให้ฟังอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยไอ้เพื่อนที่โดนดึงขาผมหันไปถามมันบอกเฮ้ยไหนมึงบอกผีกัดมึงไงมันก็เลยพลิกให้ดูก็ปรากฏว่ามันเป็นรอยเขียวเขียวคำคำคือลักษณะเหมือนแต่มันไม่ปรากฏรอยฟันนะครับมันไม่ปรากฏรอยเหมือนคนเอาฟันกัดแต่มันเป็นรอยเขียวคำคำแล้วข้อเท้าถ้าจำไม่ผิด
ม่แน่ใจว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะมันเป็นรอยลักษณะเหมือนเป็นรูปมือคนอ่ะบีบเต็มแรงอ่ะแล้วมันกลายเป็นขึ้นเป็นรอยเขียวๆอ่ะนั่นแหละขึ้นมาเป็นใช่มันขึ้นมาจริงๆแล้วทีนี้เนี่ยพอหลวงพี่ท่านเห็นอย่างนั้นเสร็จปั๊บหลวงพี่ท่านก็เลยบอกว่าไปตามหลวงพ่อที่แก่พรรษามาหน่อยให้เนนไปตามเนนก็ลงหายไปกับพระหนึ่งรูปแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีหลวงพี่ที่ยังไม่แก่พรรษานะไปด้วยน่าประมาณทั้ง 4-5 องค์มาตามกันไปลงตามเนนไปเนี่ยแหละก็ไปตามพระที่แก่พรรษามาซึ่งรออยู่ประมาณ15นาทีหลวงพ่อท่านก็มาแล้วก็พระเนนอะไรพวกนี้เขาก็ถือขันน้ำมนต์ใหญ่ที่ผมน้ำมนต์มาพอหลวงพ่อท่านขึ้นมาถึงปั๊บหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรนะคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็แบ่งแยกย้ายกันไปนอนแต่ละห้องแต่ละห้องของพระของพี่นะพอถ้านอนรวมกันนะห้องมันเล็กมันจะแออัดก็แบ่งแยกย้ายกันไปแต่ก่อนจะไปนอนนะหลวงพ่อท่านก็พรมน้ำมนต์ให้นู่นนี่นั่นก็เหมือนมีการสวดมนต์พรมน้ำมนต์เรียกฝันเรียกอะไรแล้วเพื่อนผมไอ้ที่ขามันแหกอ่ะหลวงพี่เนี่ยพระมั่งหลวงพี่มั่งเนรมั่งก็ช่วยกันไปหาอยู่หายาตามที่เขาถวายสังฆทานมาให้อ่ะพอได้มาอะไรมาก็ทำแบบตามมีตามเกิดนะเนาะณตอนนั้นน่ะก็คือแบบมันมีมาเท่าเนี้ยของที่อยู่ในสังฆทานอ่ะเขาก็เอาไอยาเหลืองๆที่เป็นขวดเหลืองๆอ่ะหยอด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 เอาแอลกอฮอล์ล้างเช็ดเช็ดแผลพอหลังจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยทีนี้ด้วยความที่แบบพอเจอมาแบบเนี้ยมันก็นอนไม่หลับแล้วในระหว่างนั้นน่ะผมอ่ะอยู่ในห้องหลวงพี่ผมถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่เห็นอะไรหรือครับถึงได้ปิดหน้าต่างอย่างนี้พวกผมหลวงพี่เขาก็เลยบอกว่าตอนที่พวกโยมชี้นิ้วให้หลวงพี่ดูพอหลวงพี่ชะโงกหน้าไปดูก็ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนเนี้ยนึกสภาพนะพี่ถ้าให้นึกสภาพอ่ะพี่ลองนึกสภาพผีคอยาวญี่ปุ่นหลวงพี่ท่านบอกว่าตอนนั้นอ่ะเข้าใจว่าพวกผมอ่ะคงจะโดนพวกขี้ยาหรือใครเนี่ยดึงขาของเพื่อนเอาไว้แล้วตัวเขาอยู่ติดกำแพงอยู่ชั้นสองก็จริงแต่ถ้ามันยืนติดกำแพงเขาจะมองไม่เห็นหลวงพี่ก็พยายามชะโงกหน้าดูก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่หลวงพี่เห็นอ่ะคือผีตัวเนี้ยมันเหมือนลักษณะคือยืดคอมันอ่ะมาอยู่ระหว่างขาของเพื่อนผมที่โดนดึงแล้วมันก็ยิ้มให้หลวงพี่แล้วตอนนั้นนะพวกผมไม่ได้หันไปมองผมเลยไม่เห็นแต่หลวงพี่ท่านอยู่บนชั้นสองท่านเห็นชัดเลยเพราะตอนที่มันดึงขาใช่แล้วคอมันยาวขึ้นมาแล้วอยู่ตรงระหว่างขาตอนที่มันดึงขาเพื่อนผมอะแล้วมันก็แสแยยิ้มให้พอหลวงพี่ท่านเห็นหลวงพี่ท่านก็ปิดประตูปั้งไอ้ปิดหน้าต่างพอปิดหน้าต่างเสร็จหลวงพี่ท่านก็ไปเคาะห้องที่อยู่ตรงชั้นสองอะเพื่อขอความช่วยเหลือจากนั้นหลวงพี่ท่านก็เลยเดินลงมาแล้วก็อะไรนะขันกุญแจปลดล็อกประตูแล้วก็เอาไปฉายเดินมาหาพวกผมก็มาดึงมือพวกผมให้ลุกขึ้นแล้วก็พากันเข้ามาที่กุฏิพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปเสร็จปั๊บหลวงพี่ท่านก็เลยบอกว่าโยมไม่รู้เลยหรอว่ามีพวกขี้ยามาพิงกำแพงเนี้ยตายมันก็เลยทำให้พวกผมคิดขึ้นได้ว่าเออเฮ้ยเมื่อหลายเดือนก่อนมันมีพวกติดตอนนั้นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าผงขาวคือเขาไปฉีดที่ไหนมาไม่รู้นะแต่เข้าใจว่าน่าจะน็อกยาครับก็เหมือนกับแบบว่าพอฉีดมาแล้วอ่ะแล้วก็เดินเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่พักหรือไปที่ไหนไม่รู้เขาก็เดินโซซับโซเซเหมือนอาการคนเมาอ่ะเดินเซไปเซมาเซมาเซไปแล้วคนในชุมชนผมเขาจะรู้กันดีก็คือถ้าเดินเซอย่างเงี้ยก็มีแค่เรื่องเดียวก็จะไม่มีใครไปยุ่งเมายาเขาก็เดินเซจนกระทั่งไปถึงตรงนั้นน่ะแล้วเขาคงจะไปต่อไม่ไหวหรือยังไงไม่แน่ใจเขาก็นั่งแล้วนั่งคือนั่งยองๆลักษณะคือนั่งยองๆก้มหน้าหลังน่ะไปพิงอยู่ข้างตรงกำแพงวัดเขานั่งพิงอย่างนั้นน่ะเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปเขาก็ไม่ได้สงสัยเขาก็ไม่ได้เอะใจแต่ณตอนนั้นน่ะคือเขาเสียชีวิตไปแล้วอ้าวเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็นึกว่าพวกขี้ยามันนั่งหลับครับก็มันก็เลยไม่มีใครสนใจไงจนกระทั่งมันผิดสังเกตคือผู้ชายคนเนี้ยมันนั่งตั้งแต่ช่วง10โมงหรือ11โมงเนี่ยจนกระทั่งถึง6โมงกว่าคนเขาถึงเพิ่งรู้เพิ่งจะสังเกตว่าเออเฮ้ยอันนี้มันนั่งตั้งนานแล้วนะเขาก็เลยสะกิดเรียกมันไงพอจับตัวปั๊บปรากฏว่าแข็งแล้ว
็นแล้วตุยแล้วเสียชีวิตไปแล้วใช่ซึ่งถามว่าตอนนั้นอ่ะพวกผมรู้เรื่องกันไหมพวกผมมารู้เรื่องนะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังเรียนอยู่แล้วมันเสียที่ผู้ชายคนนี้เขาเสียชีวิตไปเนี่ยก็คือช่วงที่ผมยังอยู่ในโรงเรียนกันครับพอหลังจากเลิกเรียนมาเสร็จก็ได้ยินคนในชุมชนเนี่ยเขาคุยกันก็ได้แต่เดินออกมาดูว่าตรงไหนที่เขาตายแค่นั้นเองพอมีคนตายตรงนี้พวกผมก็จะไม่เดินไม่เดินผ่านไม่เดินอะไรถ้าเวลาไปเล่นในวัดหรืออะไรเนี่ยก็จะกลับก่อน5 โมงเย็นอย่างโรงเรียนเลิกบ่าย3 โมงครึ่งพวกผมเนี่ยไปเล่นกันสักประมาณ4 โมง 5 โมง 5 โมงครึ่ง6 โมง คือเล่นยังไงก็แล้วแต่อยากกลับหลังจะพาที่ตกดินเพราะตรงนี้มันมีคนตายซึ่งตอนนั้นกลัวกันนะกดหลักกดเหล็กเลยนะห้ามเลยพาที่ตกดินเฮ้ยอย่าผ่านเส้นนี้เลยโอ้ใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าพอมีคนตายอ่ะพวกผมจะกลัวก็จะไม่ผ่านตรงนั้นกันแต่ถ้าจะผ่านก็คือต้องตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินก็คือต้องรีบแยกย้ายกันกลับจนกระทั่งเรื่องมันผ่านไปนานแล้วอ่ะจนกระทั่งพวกผมลืมแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยพอเช้าของวันนั้นมาปั๊บก็ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนไอ้เพื่อนที่โดนลากขาไปเนี่ยมันก็ต้องเดินกลับไปกับอีกคนนึงผมก็เลยให้คนเนี้ยมันไปส่งส่วนตัวผมบอกว่าผมไม่ขอไปส่งใครแล้วนะขอถึงแค่ตัวกูขอกลับก่อนเพราะบ้านผมมันเดินลงมาจากกุฏิ2 ชั้นเดินทะลุประตูแล้วก็ต้องเดินผ่านไอ้ตรงที่คนเขาตายข้ามสะพานแล้วก็เข้าชุมชนซึ่งตอนนั้นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วผมไม่กลัวแล้วผมก็เดินแต่ถามว่าขนาดพระอาทิตย์ขึ้นไม่กลัวแล้วนะผมไม่หันไปมองตรงนั้นเลยนะผมรีบจำเท้าแล้วเดินเลี่ยงคือ4 ข้างผมอะไปขูดแกะตรงกำแพงซึ่งเป็นกำแพงของวัดเหมือนกันนั่นแหละผมเบียดชนิดที่แบบว่าแขนเสื้อผมมาไปติดอยู่กับตรงกำแพงลากจนกระทั่งพอใกล้จะพ้นจุดเนี้ยผมสับเท้าวิ่งเลยวิ่งข้ามสะพานข้ามฝั่งมาได้ผมวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ไปเล่าให้ตายายฟังพอเล่าให้ตายายฟังเสร็จปั๊บโดนตาตีอ้าวทำไมอ่ะตีเรื่องอะไรอ่ะไปไม่ได้บอก ตอนนั้นยังเด็กอยู่ใช่แล้วตอนนั้นที่ผมขอเงินอ่ะคือขอเงินยายไปยายให้มา30แล้วตอนนั้นอ่ะตาผมอ่ะไปข้างนอกครับแล้วผมไม่ได้บอกแล้วผมไปผมบอกยายขอตังค์ไปดูหนังหน่อยยายเขาก็วักเงินให้30แล้วยายเขาบอกว่าไปอ่ะอย่ากลับมาเกิน20:00 น.นะรีบกลับมานอนเดี๋ยวตามึงกลับมาไม่เจอเดี๋ยวมึงโดนตีครับพอเอาเรื่องนี้ไปเล่าเสร็จปั๊บโดนตาตีพอโดนตาตีเสร็จปั๊บยายก็บอกเป็นไงกูบอกมึงแล้วว่าให้มึงรีบกลับสุดท้ายโดนผีหลอกโดนตาตีเรื่องก็ประมาณเนี้ยนะเป็นตำนานเลยนะแล้วปัจจุบันล่าสุดเนี่ยพี่ได้เจอกับเพื่อนๆที่เคยเจอตอนสมัยเด็กๆอีกไหมไปเนี่ยมีเจอไม่กี่คนนะที่ยังอยู่ในชุมชนนั้นที่เป็นที่ไปแล้วไปเจอเป็นเพื่อนผู้หญิงส่วนเพื่อนผู้ชายเนี่ยไม่เจอเลยเจอแต่ที่เป็นเพื่อนผู้หญิงที่เรียนรุ่นเดียวกันอ่ะคือป.5 ป.6เนี่ยเจออยู่ในยังอยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยประมาณ3 คนที่เจอนะครับนอกนั้นไม่เจอใครเลยแล้วก็มารู้ข่าวอีกทีนึงก็คืออีก2 หรือ 3 คนเนี่ยจะพักอยู่ตรงตลาดเลยซอยที่เขาฉายหนังไปแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้แวะไปหาแล้วยังมีใครได้วนกลับไปเจอวิญญาณตนนี้นะที่ว่าเป็นผู้ชายแบบติดยาอะไรอย่างเงี้ยมีใครไปทำพิธีให้เขาไปผุดไปเกิดไหมครับก็พอหลังจากเกิดเรื่องพวกผมอ่ะก็มีทางวัดฝั่งนู้นอ่ะนะเขานิมนต์พระมาเขาเหมือนกับแบบมาสวดมาเหมือนสวดเชิญวิญญาณอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านพลน้ำมนต์ตรงที่เขาตายรู้แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพวกผมเรียนจบป.6ก็ต่างคนต่างแยกย้ายรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดตอนที่จบป.6ได้ปีหรือ2 ปีเนี่ยอยู่ๆเนี่ยก็มาเจอกับพวกเพื่อนๆโดยบังเอิญก็มีการนั่งกินนั่งดื่มนั่งอะไรกันนั่งพูดคุยกันตอนนั้นนะบางคนก็ไปเรียนต่อบางคนไม่มีโอกาสได้ไปเรียนอย่างผมอ่ะไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อบางคนเนี่ยคือไปแล้วก็ได้ยินข่าวว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบ้างโดนจับบ้างนู่นนี่นั่นคือบางคนอ่ะไปได้ดีก็มีบางคนอ่ะไปแล้วแบบไม่ได้ดีก็มีเนาะก็ถ้าเจอกันก็มีการพูดคุยกันณปัจจุบันเนี้ยก็คือไปเมื่อล่าสุดน่ะเมื่อช่วงถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อปีก่อนนั้นนะผมไปช่วงปีใหม่ผมไปที่นั่น
ก็ไปเจอพวกเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงก็ได้มีการสอบถามกันเหมือนกันว่าพวกคนเก่าๆอย่างนู้นอย่างนี้มันยังอยู่กันไหมอะไรกันไหมมันก็บอกว่าบางคนก็มีครอบครัวบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วบางคนก็ยังอยู่ครับนะเรื่องราวสมัยเด็กๆ เนาะยังจดจำได้ดีนะเรื่องของพี่บอยก็พูดง่ายๆแล้วไปดูหนังกลางแปลงขากลับนะฮะมันจะต้องผ่านวัดผ่านอะไรแล้วก็ไปเจอเรื่องแปลกๆสุดท้ายไปเจอเอาวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่บริเวณนั้นแหละเขาติดยาแล้วก็เสียชีวิตที่ตรงนั้นแหละครับแล้วเด็กๆกลุ่มของพี่บอยก็ไปเจอเนาะแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆถึงกับผีจับขาอะไรเงี้ยผียืดหัวโอ้น่ากลัวนะฮะเรารู้อยู่แล้วสมัยก่อนย้อนกลับไปถ้ามันหนังกลางแปลงเนี่ยเราก็จะต้องไปดูหนังกันเนาะพี่บอยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นหนังผีเนี่ยแน่นอนเลยว่าอันดับหนึ่งในดวงใจเลยพวกหนังผีจีนยุทธภพสมัยก่อนย้อนกลับไปผีกองกอยเนี่ยต้องมีใช่ไหมที่เป็นผีใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดเหมือนแบบจีนราชวงศ์จีนแล้วก็กระโดดแล้วก็จะมีช็อตที่เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยพวกเราเฮ้ยถ้าไม่อยากให้ผีมันเห็นเราต้องกั้นหายใจเอานิ้วอุดจมูกจึ๊กเรานั่งดูแล้วก็เอานิ้วอุดจมูกด้วยป๊อเห็นมาวะ เห็นกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกเนาะฟิลสมัยก่อนใช่คือประมาณนั้นเลยฟิลอารมณ์เด็กๆคือเราอินกับหนังอ่ะจริงคือกำลังกินอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตอพอผีโผล่มาปั๊บเอานิ้วอุดจมูกไว้ผีมันจะไม่เห็นตัวเราวางก่อนเลยแล้วเอานิ้วปิดจมูกเกือบตายจริงๆแล้วมันก็ไม่ไปสักทีนะแล้วเหมือนคนผู้กำกับผู้สร้างหนังอะไรเงี้ยเหมือนรู้ว่าไอ้เนี่ยช็อตเนี้ยคนดูต้องทำตามใส่สักหนึ่งนาทีอะไรประมาณนี้เราก็มึงจะไปเมื่อไหร่ก็อะไรเดี๋ยวเอ้าได้ครับพี่บอยนั่นคงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะย้อนกลับไป30ปีซึ่งพี่บอยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกับเพื่อนๆของเขาในสมัยเด็กที่ซอยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพนั่นเองครับดูหนังกลางแปลงพาเจอผีฮะยังไงขอบพระคุณพี่บอยมากๆนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้โชคดีตลอดปีใหม่ร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะครับพี่บอยนะครับเช่นกันนะครับขอให้ทีมงานคุณผู้ฟังครับรวมไปถึงพิธีกรทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจคิดคิดถึงเงินให้ได้เงินคิดถึงทองก็ขอให้ได้ทองไม่เจ็บไม่จนตลอดปีขออำนาจบุญบารมีพระศรีพระรัตนตรัยพระเที่ยวเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองดูแลปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยมั่งมีเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับโอ้ยสาธุมากมากพี่บอยเป็นคนที่พูดได้คล่องมากผมอยากจะพูดได้แบบพี่บอยแต่มันไปไม่ได้จริงๆเวลาจะอวยพรก็ได้แต่แบบประมาณนี้แต่ยังไงขอบพระคุณมากครับพี่บอยไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ